เวลาว่างหรือไม่มีอะไรทำค่ะมิวจะเอาตัวละครมาทิ้งไว้ตรงนี้เสมอเพราะว่ามันทำให้เราได้เหล็กตอนนี้ก็1ลังแล้ว2 3 4เลยดูสิลังที่5แล้วก็นี่ค่ะลังที่6ยังเยอะคือมันดีมากแค่เปิดคอมนึงไว้เราก็ได้เหล็กมาแบบมีกินมีใช้เหลือเฟือค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Underworld Mew World ค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.16.5 เวลาที่ตอดลาทิ้งไว้ค่ะเขาเดินไปทั่วเลยหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยมิวยังข้องใจอยู่ค่ะว่าเรามันไม่มีแครอทจริงเหรอคิดว่ามีนะยังไงก็มีอ่ะสงสัยจะไม่มีจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายนี้จอดลาวให้ตรงไหนนี่อย่าบอกนะว่าอยู่ในไร่นี้ถ้าอยู่ในไร่อ้อยนี่หาไม่เจอแน่ๆไม่แน่ใจว่าตอนสุดท้ายเราจอดลาวไว้ที่ไหนอ่ะยิ่งตัวน้อยอยู่ด้วยอ่ะลาตัวน้อยมากค่ะอาจจะหาไม่เจอนะเนี่ยอ้าวปัญหาใหญ่ไม่ได้จอดให้เป็นระเบียบจะเดินเล่นไปไหนหรือเปล่านะใช้วิธีสแกนหาลาตัวนู้นม้านี่ก็ไม่มีอ้อยล้วนๆเลยค่ะมาไว้นี่เหรอในขอบเขตโซนบ้านไม่มีลาจริงด้วยหายแน่ๆเลยอ่ะมาเช็คดูคลิปตัวเองค่ะลาไม่เจอตอนสุดท้ายของคลิปนี้จอดไว้ตรงไหนอ่ะฉากสุดท้ายตอนที่มาส่งชาวบ้านเราวิ่งมาเดี๋ยวเรากีฬาโอ้วิ่งมาค่ะอ๋องั้นแปลว่ามีโอกาสที่เราจะทิ้งลาไว้ตำแหน่งของฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านอื้อถ้าม้าหายค่ะจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแถวนี้ม้าเยอะแต่ว่าลาน่ะมันไม่มีมันหายากไม่แอบอยู่กับชาวบ้านพวกนี้หรือเปล่านายไม่ได้อยู่นี่ค่ะลาขอเสียงหน่อยโอ้ยนี่ไงอยู่นี่นั่นเองโอ้ยนายความเร็วเป็นสมบัติของม้าการแบกของได้หนักเป็นสมบัติของลาเดินทางไกลก็ต้องพึ่งม้านี่แหละค่ะมาอย่าดื้อโอเคไปหมู่บ้านชาวบ้านค่ะเช็คหาแครอทดูสิข้าวนี่ก็อุ้ยบีทรูทนี่อะไรเนี่ยมีแปลงปลูกพืชแค่แปลงเดียวของหมู่บ้านแห่งนี้เหรอคะอุ้ยจะหาแครอทยังไงถ้าไม่คิดจะขยายพันธุ์มานี่ไม่สนใจหาแครอทหรอกค่ะแต่นี่คือแบบมันต้องขยายพันธุ์ม้าเพราะว่าเราอยากจะผสมม้ากับลาให้ได้เป็นล่อข้อสัตว์เวอร์ชั่นง่ายง่ายนี่ค่ะกั้นด้วยประตูไว้แค่นี้ทีนี้ก็เอาม้าขี่มาปุ๊บใช่ไหมโดดขึ้นปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็มาอยู่ในนี้ได้อ้าวเฮ้ยมุนลงใต้นี้สไลด์ได้ด้วยอ่ะตื่นนะอีกรอบหนึ่งอ้าวเฮ้ยนี่คือทางออกวิธีออกจากคอกม้าของเราเมื่อกี้เห็นน้องเขียวก็เลยไม่อยากโอ๊ยยังไงโดนสไปเดอร์ตีวันนี้เลยนายหูนี่ไงเห็นมะอุ้ยทำไมโอ้ยนู้นก็คีเปอร์เยอะจังแล้วทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะลงจากม้าปุ๊บอ้าวอันนี้คือโอ้เอ้าเห็นมะคือมันมีโอกาสที่จะมุดลงแล้วก็มีโอกาสนี่ไงเห็นมะมุดลงแล้วอุ้ยอุ้ยดีที่ได้ยินเสียงเดินเกือบไปแล้วได้ยินเสียงแบบแป๊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 บบนตายค่ะแค่รอดอันเดียวนี้เป็นปัญหาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยข้อมูลจาก Minecraft เกมพีเดียบอกว่าแครอทค่ะปกติมันจะเจเนเรตที่หมู่บ้านชาวบ้านเนาะโอกาส 20% แล้วเวลาที่เราฆ่าซอมบี้เจ้าฮัทหรือว่าซอมบี้วิลเลจเจอร์ค่ะ
ก็จะมีโอกาส 2.5% ที่จะได้แครอทแล้วเอาซอมบี้เข้ามาฆ่าชาวบ้านปะแบบให้มันตีชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนชาวบ้านให้เป็นซอมบี้ชาวบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ฆ่าชาวบ้านเพื่อเอาแครอทถ้ามันแบบหาไม่เจอจริงๆค่ะก็คงจะต้องใช้วิธีนั้นแหละเป็นการลงทุนมากๆมีหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมที่อยู่ดินแดนหิมะย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองค่ะที่เราเจอหมู่บ้านหิมะใช่ไหมหมู่บ้านนี้เป็นบีทรูทเหรออยากดูแถวยืดหยุดก่อนมีมันฝรั่งค่ะเห็นชัดเจนเลยไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีมันฝรั่งเอ็นเดอร์แมนเยอะจังวันนี้เราไม่สนใจเอ็นเดอร์แมนเพราะว่าเป้าหมายของเรายังไม่สำเร็จอันที่จริงพวกสมบัติใต้น้ำหรือว่าซากเรือก็อาจจะมีแครอทนะขึ้นมาวิ่งขึ้นมามีกล่องไม้มีคือแบบวิ่งเช็คเลยค่ะต้องการมากๆแครอทเดี๋ยวนะสงสัยอะไรบางอย่างค่ะชาวบ้านของเราปลูกพืชอะไรเขาปลูกแครอทไม่ใช่เหรอเขาปลูกมันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมคะออกทะเลกันดีกว่าค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่ซากเรือจะให้แครอทใช่ไหมไปมีซากเรือให้เราเนี่ยหาเลยตรงไหนก็ตามแค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วอ่ะขอเถอะแต่ถ้าไม่มีในวิชั่นก็อาจจะหาซากเรือยากนิดหนึ่งนะคะเนี่ยไม่เอาละไม่หาอย่างนี้ดีกว่าต้องไปสุ่มหาซากเรือไม่ดีค่ะเรามีวิธีชัวร์ที่จะทำให้เราได้แครอทที่ดีกว่านี้คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราหาแครอทได้นั่นก็คือการอาศัยชาวบ้านเจ้าพวกนี้ค่ะช่วยนั่นเองอย่างแรกสุดหาฮัทหนึ่งตัวขอซอมบี้ทะเลทรายมานี่สินายรับรู้ถึงเราไหมเออนั่นแหละเฮ้อเฮ้อเฮ้ยมาเลยอุ๊ยตรงนู้นก็มีซอมบี้ฆ่าเขาก่อนที่เขาจะฆ่าเราหลอกล่อซอมบี้มาอู้ตรงนี้อุ้ยซอมบี้ขึ้นได้นะคะเนี่ยลืมเช็คเลยลืมกั้นไว้มานี่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 ไอ้มานี่เลยนี่เข้ามาเข้ามาเออนั่นแหละเก่งมากเข้ามาเลยลงไปลงไปลงไปนั่นแหละอุ้ยลืมดูตรงนี้เลยค่ะเกือบไปแล้วอุ้ยมันเป็นโซนที่ซอมบี้เข้าได้นั่นแหละก็แค่นี้ตินี้กูเล่นอย่างเราก็ใส่หัวไปไกลๆเอ้ยนั่นไงมีแดงๆขึ้นไอ้นั่นแหละใจเลยทำได้ดีมากน้ำวันนี้เราโหดร้ายขึ้นทุกวันค่ะชั่วจริงเลยเออนะแต่ก็เป็นวิธีที่เหมาะในการหาชาวบ้านใช่ไหมเอ้ยนั่นแหละอู้อยู่ไกลๆนิดนึงโอเคทีนี้รอดูโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นโอ๊ยกลัวโดนสเกลตันยิงตกมีโอกาส 50% ค่ะในโหมด normal ใช่ไหมความยากนี้จะทำให้ชาวบ้านกลายเป็นซอมบี้ชาวบ้านโอ้ยน่าสงสารจังแต่ขอโทษนะนายเราต้องการแครอทระบบการคัดเลือกตามธรรมชาติที่โหดร้ายกัดฟันไว้กัดฟันไว้ใจเราต้องเหี้ยมพอเพื่อแครอทค่ะแล้วเพื่อลูกล่อที่จะเกิดมาในอนาคตผลเหี้ยมจริงอะไรจริงอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเริ่มอันตรายเห็นจำนวนซอมบี้ที่เยอะมากอุ้ยเดี๋ยวแหละนี่แหละโอ้โหรู้สึกเราต้องลงต่ำกว่านี้ตรงนี้มันสูงไปอุ้ยน้ำมันระบบน้ำอู้อย่าอู้เอาน้ำออกก่อนสินั่นแหละเออจัดเลยค่ะเพื่อแครอทไหนโอ้ไม่ได้แครอทเลย
เฮ้ยอย่าให้การสังเวยครั้งนี้ของเราเสียประโยชน์สิแครอทจงมาเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นขาวๆนั่นไงคะแครอทได้แล้วนี่ไงได้หนึ่งแครอทแล้วค่ะขอบใจนายมากแต่พวกชาวบ้านการเสียสละของนายนั้นเกิดประโยชน์จริงๆถ้าเราไม่คิดจะเอาแครอทจากชาวบ้านนะเราคงไม่ได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นระบบที่ซอมบี้สามารถเดินขึ้นมาได้ไงเออเราได้แบบมาแก้ไขตรงนี้ได้ด้วยน่ะดีๆค่ะถึงได้บอกไงว่า Minecraft อ่ะมันเกมโหดร้ายใช้อุปกรณ์ที่มีฟอร์จูนค่ะจะได้แบบเยอะขึ้นเอ้ย3เลยลิงกาโตมาจืดจืดจาก3ต้น14จะได้กี่ต้นเลยจืด50 60อย่างรวดเร็วค่ะเนี่ยแหละปลูกไว้เลยมีแครอทแล้วไปหาทองหน่อยสินั่นเลยตัวคราฟค่ะเอาทองมาย่อยคราฟรวมกับแครอทให้ได้เป็นแครอททองคำแล้วนี่ก็เอ้ยเอาให้แครอททองคำม้าไปละมายืนใกล้ๆกันสิให้แครอททองคำล่อเอ้ยฟิชเชอริงนั่นเลยค่ะก็จะกลายเป็นล้อคือสังเกตค่ะม้าจะแบบหูสั้นใช่ไหมลาค่ะจะหูยาวแล้วตัวน้อยแต่ล้อค่ะนี่จะหูยาวแล้วเขาก็อาจจะตัวใหญ่เอาไปกินเล่นงานโตเอ้ยนี่โตแล้วไงต้องเทมไหมต้องเทมค่ะลูกม้าลูกลาลูกล้อที่เกิดมาใหม่พยศทั้งนั้นเอ้ยหัวจิ้วจิ้วหักไปขวาในตัวเองเร็วเร็วทำไมพยศขนาดนี้เทมมาสักพักแล้วนะยังไม่ได้เลยเขาชู2นิ้วดิค่ะสู้ๆประเทศไทย ได้แล้วดูชื่อค่ะเห็นมะเนี่ยคือลาแล้วนี่ค่ะคือม้ากระโดดขึ้นตัวนี้นี่ไงล้อเออใส่ได้อ่านใส่กล่องได้ด้วยเอ้ยแบกกล่องได้เราได้ล้อมาแล้วค่ะเอาเจ้าล้อนี้ค่ะผสมกับล้อหรือผสมกับม้ากับลาได้ไหมไม่ได้ค่ะมันเป็นหมันเพราะว่าการครอสบีดหรือว่าผสมข้ามสายพันธุ์นี่ค่ะสัตว์ที่เกิดมาใหม่มันมักจะเป็นหมันเนาะมันก็เลยแบบผสมต่อไม่ได้ล้อบวกล้อเป็นล้อได้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะเป็นเหมือนตัวเดียวของเผ่าพันธุ์น่ารักแต่เราสามารถเอาม้ากับลาผสมกันเนาะให้ได้เป็นล่อตัวใหม่ได้เหมือนกันค่ะคือเล็กกว่าม้าเนาะแต่ก็ใหญ่กว่าลาไหมคะโอ้ใหญ่กว่าลานิดหนึ่งเนาะดูขนาดตัวค่ะเห็นไหมก็เหมือนจะใหญ่กว่าลานะแต่ว่าเล็กกว่าม้าแน่นอนนี่ไวเออได้ความเร็วม้ามาแล้วก็สามารถที่จะแบกของได้เช่นเดียวกับลาเอ้ยดีค่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องการจากการสังเวยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็เพื่อเจ้าสิ่งนี้นั่นแหละนายเราอยากให้นายรู้ไว้ว่าค่าหัวนายแพงมากชาวบ้านนับ10ตัวสังเวยชีวิตเนี่ยเพื่อให้นายได้เกิดมานะกรุณาทราบซึ้งบุญคุณด้วยนับจากนี้ไปเราจะใช้งานเขาหนักแน่นอนค่ะโอ้ไวอ่ะได้ใจเลยคุณผู้ชมบอกมาว่าแปลงผักเราอะที่มันพังไปเนี่ยควรที่จะซ่อมนะมิวก็เห็นด้วยค่ะว่าเราควรที่จะซ่อมมันสักทีมาส่วนประตูทางเข้าจะใช้เป็นเกตเนาะไปจัดกันเลยจะใช้เป็นโครงสร้างวางสแลบแบบนี้ก่อนโอ้หวัดดีนายในแรกของอะไรดีบ้างไม่มีอะไรดีเลยค่ะมีแค่ดาร์กโอ๊กแซปลิงราคา5เอมเบอรัลด์ตอนแรกก็คิดนะคะว่าจะสร้างแบบแปลงผักอันใหม่มาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาอุ้ยอันเดิมนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะเออรูปทรงแปลกๆดีค่ะจืดยาวยาวยาวแทงตรงเด้ได้ยินประจำเนาะสมัยตอนที่แบบเด็กๆเนี่ยแล้วตื่นมาดูการ์ตูนตอน9โมงเช้าอ่ะโอ้โหนั่นความหลังแบบนานมากจะได้ยินโฆษณานี้เป็นประจำเลยย้อนกลับไปเท่าไหร่คะ10ปีได้มั้ง
แต่ทุกวันนี้แก่แล้วเริ่มแก่แล้วค่ะนี่ดูสิอ่ะมีรั้วที่ทำจากไม้โอ๊กแล้วค่ะรั้วขั้นต่อมาก็แบบนี้เลยนี่ต้องบอกว่าเป็นฐานที่ทำจากไม้โอ๊กสิใช่ไหมแล้วก็รั้วที่ทำจากไม้อาคาเซียเวลาใช้ไม้หลากหลายใช่ไหมมันก็หลากหลายสีสันนี่ค่ะมันก็สวยนะอื้อโอ้รู้สึกสบายใจค่ะเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีมอนเตอร์เข้ามารบกวนเลยนะเนี่ยพอพูดจบปุ๊บก็มาเลยล่ะนายไปตายช้าลาก่อนว่าแล้วสองทีตายอุ้ยอุ้ยโอ้ยดีนะที่อยู่ดีๆเห็นก่อนไงเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ดีๆก็ตีสองทีไม่ตายเมื่อกี้แบบไม่ได้ง้างขั้นสุดไงเกือบไปแล้วเกือบได้ซ่อมแล้วนะเนาะฮัทชื่อเอ้าไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้พอขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมจัดไปโอ้มันใช้เยอะจริงๆอ่ะรั้วไม้อ่ะไปขอบใจที่นายมาอยู่ใกล้ๆใช้งานให้คุ้มค่าหน่อยอ้าวรั้วกั้นเข้าไม่ได้เอ้าพวกเราเข้ามาข้างในนายออกไปข้างนอกนี่เน่ปักเป็นโทษเนาะอืมไม่ดีค่ะเวลาเป็นโทษอ่ะบางทีเราสกิดไม่ได้ดูอ่ะอาจจะเป็นการทำลายโทษก็ได้ใช่ไหมต้องใช้อะไรที่แข็งกว่านั้นย้อยเหล็กที่มีเลยค่ะแล้วก็คราฟเป็นแลนเทิร์นโคมไฟสีแดงเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าทำไมไม่ใช้โคมไฟสีฟ้าโคมไฟสีฟ้าความสว่างมันอยู่แค่ไลท์10เองค่ะแต่ถ้าเป็นสีแดงความสว่างจะอยู่ที่ไลท์15สว่างกว่าเห็นเห็นนี่ไงไอ้แค่แท่งเสาธรรมดาธรรมดาที่ทำจากไม้รวมกับโคมไฟเท่านั้นก็ดูดีแล้วมันโบน้ำอ่ะจัดไปเลยเพราะว่ามันแบบยังไงก็ปลูกพืชไม่ได้แล้วแหละมันไม่ใช่ดินใช่ปะก็ควรที่จะเป็นอะไรที่แบบให้ความสว่างแน่นอนพืชไม่ได้ต้องการความสว่างในการเจริญเติบโตเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเรามีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อยู่แล้วไงแต่ถ้าเราปลูกในแบบใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยพืชก็ต้องการแสงสว่างนะไม่งั้นเราก็จะปลูกพืชไม่ได้อันนี้คือแบบปลูกแบบโล่งๆไม่มีหลังคามีมุมมองของท้องฟ้าสว่างขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอละแต่เราก็ไม่อยากจะให้มอนเตอร์มันเกิดในฟาร์มไงต้องนิดนึงได้เวลารื้อแปลงแล้วสินะต้องแปลงไม่ยากค่ะนี่ซ่อมเฉพาะตรงที่เป็นโซนของการวางเมล็ดแค่นั้นก็พอละปักถอกเอามาย่อยเลยแล้วกันเนาะแบบไม่คิดอะไรมากแตงโมก็มาย่อยให้เป็นเม็ดแตงโมค่ะแล้วก็ลงฟักทองไปเลยซ้ายฟักทองขวานี้ก็แตงโมปึ๊บยาวๆไปขอถ่ายนิดนึงแล้วกันค่ะแบบไม่อยากจะให้มีหญ้าเขียวๆมาก็นิดนึงนะอืมอย่าไม่ใช่ตรงนี้สิต้องเป็นต้นแตงโมแก้ไขแปลงเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะเห็นคุณผู้ชมบอกมาว่าควรที่จะแก้ไขเราก็เห็นด้วยค่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำอ่ะก็อยากจะไว้อย่างนี้แหละตามธรรมชาติโอ้กลายเป็นดินปกติคืนแปลว่าไม่ถึงค่ะมีไอ้ไหมเหมือนจะเห็นเลยอยู่หนึ่งก้อนนะทางน้ำก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยพอจะเปิดประตูโอ้ยปลูกใหม่ก็ได้ไม่ยากสกิลการตกใจมีเพิ่มขึ้นเยอะโดนจัมป์สแกร์ไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบนะน่าจะเคยชาเคยชินเฉยชาสิไม่ใช่เฉยชาเออเฉยชาแล้วมั่นใจเราคงจะไม่มีจัมป์สแกร์อีกแล้วแน่นอนเราคงไม่ตกใจกับการจัมป์สแกร์หรอกนะโซนของการ AFK ตรงนี้ที่เราใช้ AFK พืชผักให้โตก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วเนาะสงสัยอะไรบางอย่างไงสมมุติเราฆ่าชาวบ้านลามาจะจำได้ไหมว่าเราเคยฆ่าชาวบ้านไว้น่าสงสัยใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวทำลาย
เอ้ยเอ้ยถุยน้ำลายแล้วเอ้ยหนีสิรออะไรสงสัยว่าถ้าเราไปไกลๆมากลาม้าจะอู้ยังไม่ลืมความแค้นที่ฆ่าเจ้านายเราวิ่งไปให้ไกลเลยแล้วเดี๋ยวจะวกกลับไปใหม่อาจจะลืมแล้วมั้งอุ้ยโอ้เฮ้ยตามมาถุยน้ำลายถึงนี่เลยเหรอไม่ลืมจริงอ่ะความแค้นจะฝังลึกอะไรขนาดเนี้ยรู้ดียังมองเราอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปให้ไกลกว่านี้มาไกลแล้วนะถ้ายังจำได้อยู่นะน่าจะไม่แล้วมั้งเอ้ยนิ่งสนิทแล้วฮะเอ้ยพฤติกรรมไม่ทำอะไรละเอ้ยความจำสั้นใช่ไหมเอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้แล้วเอ้ยเทมได้เลยค่ะนี่ไงค่ะมาเลยก็ใช้วิธีนี้ได้นะแค่ต้องออกนอกระยะของลาม้าไปไกลนิดนึงมีความสงสัยค่ะก็จูงลาม้าแล้วเราก็ขี่ม้าเออมาได้นี่แหละทำไมลาม้าเดินไปหากันปิดประตูไว้นี่ไงบ้านแห่งโคกสัตว์เลยอ่ะมีทั้งลาม้ามีทั้งม้าลาลอดแล้วก็มีทั้งแมวโอ้ยขาดหมาถ้ามีหมาอีกสักตัวหนึ่งนี่ครบเลยแหละวันนี้มิวก็เป็นคนดีค่ะเราเป็นคนดี2021แน่นอนข้าชาวบ้านขนาดนั้นยังนับเป็นคนดีหรือ เริ่มจะเป็นคนดีไม่ลงแล้วไมน์คราฟต์มันเป็นเกมที่บังคับให้ผู้เล่นอย่างเราเป็นคนที่โหดร้ายไงด้วยระบบหรือว่ากฎต่างๆของไมน์คราฟต์นี่ค่ะมันโหดร้ายการพากลูกพากพ่อพากแม่หรือการฆ่าชาวบ้านที่แบบไม่ได้ทำอะไรเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้แครอทก็ตาม โอเคค่ะในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ